ชาวบ้านฉางนำโดยนายกสุชินพูนฮิลันนายกเทศมนตรีตำบลบ้านฉางนายอำเภอบ้านฉางผู้นำท้องถิ่นร่วมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนายอุตมะสาวนายนลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการ EEC Eastern Economic Corridor โดยเฉพาะพื้นที่อำเภอบ้านฉางที่มีเทศบาลตำบลบ้านฉางเป็นพื้นที่สำคัญที่มีความต่อเนื่องกับโครงการพัฒนาหลายด้านสำคัญใกล้สนามบินอุตภาวทั้งนี้ในการตรวจเยี่ยมอำเภอบ้านฉางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้รับฟังโครงการต่างๆที่มีส่วนที่ทำให้อำเภอบ้านฉางได้รับการพัฒนาผ่านความคิดเห็นการพัฒนาที่เป็นส่วนสำคัญทั้งโครงการบ้านฉางเมืองอัจฉริยะโครงการท่าเรือพาณิชย์บริเวณพื้นที่ฐานทัพเรือสัตหีบโดยภายหลังจากการร่วมฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะข้อมูลต่างๆในการนำเสนอเข้าสู่โครงการ EEC Eastern Economic Corridor รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้เดินทางพบกับประชาชนร่วมกันยื่นหนังสือการขอมีเอกสารสิทธิ์โฉนดที่ดินป่าสงวนได้ดำเนินการไว้แต่ยังไม่ได้รับการพิจารณาซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้รับฟังความคิดเห็นความเดือดร้อนของกลุ่มประชาชนที่มีปัญหาด้านการทำกินมายาวนานส่งผลให้ประชาชนผู้เดือดร้อนที่ทำกินในตำบลสำนักท้อนตำบลห้วยโป่งอำเภอบ้านฉางทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้รับเรื่องเพื่อพิจารณานำเสนอต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาในการแก้ปัญหาต่างๆให้กับประชาชนในอำเภอบ้านฉางก็คือเรื่องงบประมาณเป็นส่วนใหญ่ผมคิดว่าโครงการนี้ก็เป็นโครงการที่มีความสำคัญในการประยุกต์ที่ดีซึ่งถือว่าขัดกับติพรบ.เมื่อ19มกราคม2564นะครับวันนี้พี่น้องระยองนะฮะมีโอกาสได้มาต้อนรับคณะรัฐมนตรีนะซึ่งเดินทางมาในส่วนของรายการนะแล้วก็บังเอิญว่าได้มาเยี่ยมในพื้นที่ของบ้านฉางด้วยนะครับวันนี้ท่านเดินทางน่าจะหลายที่อยู่นะผมพอทราบข่าวก็นะพาพี่น้องประชาชนมาร่วมกันนะยื่นในส่วนที่เกี่ยวข้องที่เป็นประโยชน์นะของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะเท่าที่ทราบนะในเรื่องประเด็นสำคัญคือในส่วนนะในส่วนของที่ดินนะที่ดินที่อยู่ในเขตอำเภอบ้านฉางแล้วก็ใกล้เคียงเนี่ยซึ่งมีปัญหามาหลายสิบปีแล้วนะแล้วก็พี่น้องชาวบ้านฉางแล้วก็ระยองเนี่ยก็ร่วมกันต่อสู้นะเพื่อที่จะได้เอกสารสิทธิ์นะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะพี่น้องบ้านฉางและใกล้เคียงและระยองเนี่ยคือไม่ต้องการนะไม่ต้องการสปกนะแต่ต้องการเอกสารสิทธิ์ที่ดินที่เป็นโฉนดที่ดินนะเพื่อสิทธิในการทำกินในโอกาสต่อไปนะซึ่งจะเป็นประโยชน์สูงสุดนะสำหรับพี่น้องชาวบ้านฉางและก็ใกล้เคียงแล้วก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีแล้วก็เป็นความโชคดีของพวกเรานะที่รัฐบาลนะยังให้ความสนใจนะให้ความห่วงใยกับพี่น้องประชาชนในทุกภาคส่วนนะแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะวันนี้ทราบข่าวนะว่าท่านรัฐมนตรีจะมาพูดในส่วนของสมาร์ทซิตี้นะแล้วก็ระเบียงเศรษฐกิจ AEC นะซึ่งเป็นเรื่องที่พี่น้องชาวระยองนะจะได้รับประโยชน์โดยตรงนะก็น่าจะเป็นโครงการที่จะต้องรัฐบาลคงจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะครับนั่นก็ถือว่าเป็นโชคดีของพี่น้องชาวระยองนะในวันนี้ที่นะได้มีโอกาสในครั้งนี้นะครับผมก็นะมีโอกาสได้มีส่วนร่วมนะมารับฟังแล้วก็ประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้องนะก็ด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่งครับยังมีมุมเล็กๆรอเราอยู่ตรงนั้นรอให้เธอกับฉันออกไปค้นไปตามหา